อ้าวสวัสดีครับทุกคนนะครับผมเกรียงติสันนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วนะสักหน่อยสักหน่อยนะครับไม่รู้กันทำคีย์บอร์ดแป๊บพอดีช่วงนี้นะครับญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ้านนะครับเราก็มาอยู่ด้วยนะครับก็เลยไม่เคยได้เล่นเลยนะครับเล่นก็ไม่ได้เล่นนะครับแถมเล่นก็ไม่ค่อยได้เล่นนะครับประมาณนั้นแหละวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับผมก็จะอะไรนะอัศวินบูรณภาพอลิสอะไรซินเทนซิส30โอ้โหไอ้นี่มันสอดอาร์ตออนไลน์ดีกว่าวิทยาพลสวัสดีครับกลับไปเล่นไลน์เรนเจอร์อ๋อนี่วันนี้ผมจะมาเปิด collaboration นะครับโซมากับยูกิเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรวะคุ้นมากแบบคุ้นโคตรคุ้นเลยผมต้องเคยดูแน่นอนเรื่องนี้โอ้พี่เล่นเกมสปอร์ไหมสปอร์เป็นเล่นเกมไหนวะตัวอีเวนต์กากครับอ้าวเวนกูจะกล้าเปิดไหมเนี่ยโอ้โหตัวอีเวนต์กากครับไม่น่าเลยโอ้ยเดี๋ยวแล้วเกิร์มอนสเตอร์ล่ะดีป่ะขอให้เกิร์สุนิสาขอบคุณมากนะครับเพราะว่าเกิร์มอนสเตอร์เนี่ยเหมือนผมยังไม่มีสักตัวเลยนะไม่มีแบบไม่มีจริงๆเลยสักตัวเลยตัวเนี้ยน่าจะดีวะอย่างน้อยได้สาวสวยมาในทีมเราสักตัว2ตัวก็จะดีนะด่านหมุนยากอะไรเนี่ยเอาไหนดีผมก็อยากอยู่เพราะว่ามีแคทฟู้ดแค่1,600นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใช้เนี่ยอย่างไปแน่นอนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับโอเคพี่มีเดเจนเดอรี่ไหมครับยูกิโนชิกันโอ้นี่เดี๋ยวไปดูก่อนไหนนะ collaboration capsule tab banner for info Nether World Skull and Monster อยากเอานี้มากกว่านะจริงเพราะว่าสาวๆเซ็กซี่กว่าประเด็นคือทำไม Girl and Monster นะครับเพราะว่าตอนแรกครับเป็น Girls นะครับเอ้ยเป็น Monster ก่อนนะครับเฮ้ยตัวนี้ผมมีแล้วนะ Kickster Imayuri หรือเปล่าวะผมมีละแล้วกลายเป็นสาวสวยเดี๋ยวไปหาก่อนเหมือนมีกดเลยพี่เล่นไลเจอร์ไลเจอร์ใจเย็นไลเจอร์วันอื่นผมเริ่มเบื่อแล้วไลเจอร์เนี่ยไม่ใช่หรอกที่จริงก็เล่นอยู่แหละนะครับแต่ผมเฮ้ยผมว่านี่ไงผมมีอยู่ตัวนี้ทำอะไรได้วะสโลโฟลติ้งกับแองเจิลเฉยๆวะไม่เท่าไหร่อะวันนี้นะครับพี่มันไม่ 100% Uber นะพี่เล่น Red Alert ไหมแต่ก่อนเล่นบ่อยนะ Red Alert คือผมเป็นหนึ่งในคนที่เล่น Red Alert แหละช่วงนี้เห็นคนเล่นเยอะเหมือนกันนะแต่ผมไม่ค่อยเล่นออนไลน์นะผมจะเป็นคนที่แบบเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรเล่นผ่านด่านแล้วก็เล่นกับคอมคำๆอ่ะกับ7-1อะไรเงี้ยผมจะเคยเล่นอยู่แต่ไม่เล่นมานานแล้วตัวหมาป่ากับตัวหลุมศพดีนะผมว่าตัวหลุมศพกับตัวหมาป่าตัวหลุมศพโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมไปเปิด Girl and Monster ดีกว่าไม่ 100% ก็ช่างมันเพราะไม่ค่อยมีอะไรทำนะเฮ้ยด่านนี้พลังแค่ 4,000 โอ้ส่งไปตัวเดียวก็ชนะแล้วมั้งไป2ตัว3ตัวด่านนี้น่าจะง่ายด่านนี้น่าจะง่ายผมอยากได้เปรตมือยาวชิบหายเลยมือยาวจริงผมก็ชอบมันนะผมโอ้ขับรถมาเหรอโดนตบหน่อยสิโดนทุบทีหนึ่งรถพังจอดนะครับโซมาก็เหอะเต้นเต้นแฟนแฟนอ๋อต้องรีบเอาเว้ยด่านนี้โพสต์คอมพลีทเทล
เออสนุกว่ะด่านพวกนี้เดี๋ยวนะต้องเน้นตัวเร็วละเปลี่ยนตัวกันตัวไหนวิ่งเร็ววะไบเกอร์เราก็มีเหมือนกันเราก็มีคนขับรถเหมือนกันปะไบเกอร์เร็วปะเหมือนผมตัวไหนวิ่งเร็ววะแร่ต้องไปหาแร่ราเมนเลยราเมนตีเร็วราเมนเลยตีเร็วนะครับราเมนไหนวะราเมนขมเอาเลยละเลยแน่นอนนี่เสร็จละเสร็จละโอเคเอาประมาณนี้แหละไปก่อนนะครับเล่นเกมซอมบี้แบบยิงปืนบาฮามูธครับก็เร็วดีนะแต่กว่าจะเก็บของให้มันมานะครับบาฮามูธก็ใช้เวลาพักหนึ่งอ่ะผมก็เลยไม่เอาคือเราเน้นเร็วก่อนช่วงแรกนี่เป็นไงราเมนตีก็เร็วเดินไม่เร็วก็ช่างแต่ตีเร็วนะปั๊บตีเป็นดอกจากฉากตับไงแอนโอ้โหได้ทีเยอะเว้ยโอเคได้เยอะโหลสวัสดีครับนาคิซ่าพี่ซอมบี้ยิงปืนเกมอะไรวะเอาไหมเกอร์แอนด์มอนสเตอร์เอาไหมว้าผมทำใจโคตรยากเลยตอนนี้เล่นต่อก่อนเครียดมิสเตอรี่เกอร์ใครเป็นโหพลังงานเหลือ666อ่ะเพิ่งเห็นไปบินไป2ตัวก่อนเอาโอ้สีแดงเหรอสีแดงเจอไนท์ไนท์ของเราสับอะไรแบบนี้ maximum power แล้วหุยโหลอยได้ครับท่านมาสิครับตัวสีแดงเหรอครับไม่กลัวหรอกครับโอ้โหชอบมันอยู่นะยิงได้ซัมมอนตัวมายิงแอนโอ้โหขี่ได้เยอะมากสุดยอดเอาไอ้นั่นตัวละนั่นออกเดี๋ยวไบเกอร์ออกดีกว่านะครับมันต้องเก็บถ้าใครไม่ผ่านด่านไหนก็มันต้องเก็บของก่อนนะครับพูดง่ายๆนะครับเปิดแล้วละกันนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกล่านเดี๋ยวดูก่อนว่าตรงนี้มันทำอะไรได้โอกาสที่ได้เท่ากี่เปอร์เซ็นต์วะอันต้าซูเปอร์แร่ 5% 25% แร่ 70% เดี๋ยวดูอันนี้เท่ากันหรือเปล่า 5% 25 70เหมือนกันแต่ผมว่าอันนี้ดีกว่าเพราะว่าผมต้องการสาวสวยนะจ๊ะดวงเกลือเล่นเกมสปอร์ยังไม่เล่นนะครับเกมสปอร์แค่เกมที่มีอยู่ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับซัดเลยอ้าวแคสสตอเรจไม่มีที่แซดอ้าวแป๊บนึงนะครับเกมหายแซดอย่างนี้ก็มีแซดไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยนะครับงงอยู่ดีก็เด้งออกแซดกดปุ๊บเด้งโอ้ย
ไปดูใหม่ดิเฮ้ยเข้าไปดูไม่ได้ซาดมันจะไม่ผมเปิดใช่ไหมกดไปดูไม่ได้อ่ะกดไปดูไม่ได้อ่ะกดไปดูในสตอร์เลดไม่ได้อ่ะอะไรวะคือหมายความยังไงวะบั๊กเหรอเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนเพลงเลยวะเฮ้ยชอบเพลงแบบนี้ไม่ได้วะไม่ได้วะกูคงต้องเล่นต่อไปนะครับคือมันเป็นบั๊กที่ปัญญาอ่อนมากอ่ะคือกดมา3ทีแล้วอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันอีกทีโอ้อะไรวะโคตรงงเลยอ่ะคืองงมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองนี้ Lucky Capsule ไม่มีสักอันด้วยนะสัตว์นี้กันเหมือนกันว่ะโอ้ผมยอมอย่าให้ผมเล่นเลยเลยให้ดูป่ะอย่าให้ผมเล่นเลยเลยให้ดูป่ะผมจะบ้านะบอกไว้ก่อนเล่นเกมเลียนเลิศเนี่ยแต่ไม่รู้โหลดที่ไหนไม่รู้เหมือนกันเขาเล่นที่ไหนกันเฮ้ยอยากอยากได้เพลงนั้นน่ะทำไงถึงจะได้เพลงนั้นมาโอ้ยผมต้องเข้าเกมใหม่หลายรอบใช่ไหมยูริเหรอยูรินั่นแหละเฮ้ยโอ้โหพลังแสนสองละศัตรูกูดแคทแบทแคทไปโคตรชอบเพลงเลยอ่ะบางทีนะคือแบบมันแบบชิวๆเรื่อยๆสบายๆนะครับประมาณนี้นะต้องเล่นในออริจินใช่ป่ะ Red Alert ที่จริงชื่อเต็มๆมันคือคองมาและคองเคอร์นะครับ Red Alert นะคองมาCommand and Conquer นะครับโอ้มีตัวคีด้วยว่ะผมมีตัวคีด้วยตายละไปลูฟี่ซัดหน่อยอ้าวลูฟี่ยังไม่ถึงเลยแตกก่อนซะละแอนโอ้โหได้มาโอ้โหรวย XP มากเล่นตรงนี้ละเดี๋ยวผมดูลองอีกทีนึงไปผมอยากได้เพลงนั้นอะประเทศไหนดีที่สุดในเรียลเลิร์ดเหรอครับผมชอบอเมริกานะเพราะมีโดดล่มโดดล่มไปตรงไหนก็ได้เออทำไมไม่ได้เลยอะผมจะผ่านทุกด่านแล้วผมจะเข้าใหม่ทุกครั้งอะจนกว่าผมจะได้เพลงนั้นอะเปลี่ยนทีมกันลืมเปลี่ยนทุกทีเลยไบเกอร์ออกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่เป็นเกี่ยวกับตัวไหนมาดีวะนี่ไงนี่ตัวนี้ดีซันโซมามึงมาเป็นอีกตัวหนึ่งของกูดีเพราะอะไรนะครับมันตีแอเรียนะครับดีเพราะมันเตี้ยเรียนครับทำไมด่านนี้มันยาวจังวะไปโอ้โหตัวดำเจอไม้เท้าหน่อยพวกเดมอนพวกปีศาจเจอไม้เท้าของพระธรรมสังจังพระพระอะไรนะบัตรหลวงไม่รู้เป็นตัวแล้วแหละแต่ว่าก็ตามนั้นสวัสดีครับ Midnight Electro ไม่ได้เจอกันนานจริงด้วยผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าเคยเจอคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่โอ้โหมาแล้วหรอมาแล้วหรอคิดว่าจะเจอสู้ตัวแรงของข้าพเจ้าได้หรือมาเลยครับมาเลยครับมาสิครับมาสิครับเฮ้ยมันเก่งกันนะเว้ยมันไม่ใช่ขี้ยิงไปก่อนมาเอาตัวอัลติเมทของเราออกไปนะครับ
เฮ้ยนากิซ่าพิมอะไรเราไม่โหลดไม่เสร็จเลยทีโอ้โหไม่ได้ 8,000 แน่เลยตามตามตามโอ้โหได้แค่2อันว่ะไม่ครบว่ะมันต้อง 8,000 นะถึงจะได้ของโอ้ยแล้วผมจะทำไงต่อไปวะถ้ามันยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วผมจะได้เปิด Uber ไหมต่อไปนะครับควีนผมฟ้ามีร่างที่โหดใช่ป่ะแต่ผมเปิดไม่ได้อ่ะผมต้องไปเคลียร์สตอเรจอ่ะซึ่งมันไม่ผมเคลียร์ทำไงวะกามาโตโต้ช่วยผมด้วยสิงออกเข้าใหม่ครับผมว่าผมออกเข้าใหม่หลายทีแล้วนะมันก็ยังไม่ได้อยู่เฮ้ยยังเหลือยังเหลือโอเคเหนียงโกะแผนมันเป็นแผนของเจ้าแมวนี่หว่าเกมนี้เป็นเกมที่คล้ายไลเลนเจอร์มากนะที่จริงเป็นเกมที่มาพร้อมๆกับไลเลนเจอร์แหละน่าจะไม่ห่างกันมากนะโอ้โหมาก่อนเลยเหรอจ๊ะสาวน้อยไปบล็อกแคทไปแทงดิรถมาสอยหน่อยเด้โอ้โหรถ2ตัวจริงเราไม่ต้องย่ามาเราบล็อกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์ให้มันนะครับด้วยลูฟี่ของเราเพราะว่าลูฟี่ของเราสามารถกันได้ทุกตัวน่าจะนะสามารถตบได้ทุกตัวนะครับโอ้รถเยอะมากจริงรถเยอะจริงใครบอกว่าตอนนั้นว่ารถเยอะจริงจ้าครับตอนนี้ผมมีตัวมาละซันโซลงไปด้วยเฮ้ยลูฟี่มึงเร็วหน่อยได้ไหมมึงโกมุกโมโนอะไรปาซูก้าอะไรของมันก็ว่าไปเร็วล็อกเก็ตไปผมสักทีดิตบทีหนึ่งรู้เรื่องแน่นอนตัดมันเฮาป้องตายอีกแล้วตัวปับบางทีคนจะงงนะว่าผมเอามันทีละตัวนะแต่ก็มันทีละตัวจริงๆผมลองเรียกพวกมาอยู่ใจเย็นพวกมาช้าเหลือเกินพวกนายเนี่ยช่างอืดเหลือเกินลูฟี่มันจะอยู่ได้กี่น้ำวะเนี่ยปั๊บใกล้ถึงลูฟี่กูเหรอคิดว่ากูกลัวเหรอปั๊บนี่เป่งบงละสิปังโอ้โหรู้เรื่องนะอามาเซรัสมามันจะอามาค่ะสู้ไม่ได้แล้วสิแหมโป่งไม่โดนเลยนี่ไปฆ่ามันทีมครบทีมที่ผมไปละง่วงเชิญจ้าเดี๋ยวผมก็นอนแล้วเหมือนกันนะครับประมาณ4ทุ่มนี่แหละนะที่จริงวันนี้ไลน์เรนเจอร์ผมยังไม่ได้เล่นเลยโอ้โหขี้ทีเดียวนอนนะครับเหนียงโกะแผนก็เหนียงโกะแผนเถอะโอ้อะไรถึงด่านที่คือว่าติดกันด่านต่อไปต้องใช้แทง2ตัวแล้วล่ะโ
จบอ้าวดรอปแล้วนี่หว่าทากุย่ายูกิ activate it in the upgrade menu rare ticket มาอีก1 XP โอเคได้เรื่องจบจบกันผมเกลียดครับคลามเกลือพี่ไลฟ์ประมาณกี่โมงอ่ะคุณไลฟ์ตอนนี้แหละ 3 ทุ่มครึ่งเนี่ยเออผมชอบประมาณช่วงนี้นะพี่จริง nakisa.com อ่ะเขาเห็นบ่อยนะชื่อเธอที่ชอบนกสายพันธุ์ไหนเอาจริงนะผมชอบนกนะครับที่ผมชอบสุดเลยก็คือนกกังเขนนะครับอาจจะเป็นดูเหมือนนกธรรมดานะแต่มันผิวมากเลยผมรู้สึกว่ามันผิวมากเพราะหางมันแบบกูสามารถที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้โบกบินได้ดีอ่ะนั่นแหละนะครับใครไม่รู้จักนะก็รู้จักซะครับมันคือนกกังเขนนะครับเดี๋ยวเลือกครับตัวนี้ดีไหมถึกอาเกนโฟสติ้งเหรอโอเคพวกบินบินนี่ผมตบแรกเลยแบบนี้เฟ้ดูก่อนครบละคอมพีทยังยังไม่คอมพีทดีกว่าลอสนะครับพันยากแล้วเว้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงตรงนี้ออกจะมาจากนอกเมืองนะครับตอนนี้เราจะเข้ามาในเมืองเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคยังไม่เปลี่ยนทีมนะครับยังไม่เปลี่ยนทีมโอเคบายครับพี่ ID line อะไรครับโอ้โห ID line อยู่ข้างล่างเลยข้างล่างทางซ้ายนะครับตู้เย็นแดงความชิบหายเซ็งมากเลยมีตู้เย็นแล้วไม่สามารถทำอะไรได้เนี่ยได้เลยได้เลยเดี๋ยวเปิดแมวที่มีให้ดูนะครับอุ้ยมาแล้วแซดแองเจิลเหรอแองเจิลก็เจอแบบนี้เลยจ้าแองเจิลเจอคนลาเมงตีแองเจิลตบมันเฮาตบมันเฮามาแล้วเหรอกดไฟรอมึงมานานละมาเอาถึงวะโอ้แองเจอร์ไม่กลัวเลยแองเจอร์เอาตัวดาเมจไปก่อนนะครับคือตัวตบแรงๆนี่เองจบพี่คิดทำแอนิเมชันไหมทำอะไรวะทำอะไรวะแอนิเมชันคือตัวอะไรทำอะไรอยากรู้ความคิดของพวกเธอแอนิเมชันที่พูดถึงหมายความยังไงเฮ้ยตัวดำสัตว์โอ้โหโอ้ต่อยมันดีกันเทนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรู้สึกว่าเพลงมันแรงมันแปลกโอ้เพลงอลังมากมาเทรัสสึกคาก็กระเด็นแล้วตอนนี้โอ้เพลงอลังมากตอนนี้สะโลมันหน่อยโอ้โหกระเด็นละตายแล้วลูฟี่ฆ่าไม่นะโอ้โหสู้ได้ไหมวะแหมโอ้โหปันปันนะเป็นตัวบินตัวหนึ่งหรือเปล่าวะน่าจะโดนซัมโตเราจัดการได้นะแต่ตัวดำเนี่ยยังไม่มีตัวไหนฆ่าได้นะนอกจากอาม่าเราตีแรงอยู่แล้วนะครับ
ราไม่ต้องกลัวมากสีแรงทุกสีนะเรื่องสีขาวเฮ้ยนกชั่วนกชั่วมาแล้วว่ะโอ้โหเราต้องสแต็กดามาแคทเยอะๆนะครับเราจะได้ตีแอเรียอย่างไกลนะครับอย่างได้นะครับเดี๋ยวเราฆ่าบอสได้ก็น่าจะโล่งแล้วนะครับอาม่าอาม่าอาม่า8มาแล้วครับ8อาม่าเริ่มบินมาแล้วไหนอาม่า8โอเคเยี่ยมเยี่ยมตอนนี้แป๊บนึงนะครับตอนนี้ต้องใช้สมาธิในการเล่นอย่าว่าผมเลยนะผมจะว่าอะไรก็ไม่ต้องว่าโอ้ยเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโอ้อารมณ์เปลี่ยนไม่ทันเลยมันถึงจังวะเฮ้ยหมาไงวะโอเคเพลงเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนไม่ทันบางคนงงนะครับว่าผมใช้มีชิลตัวไหนนะตัวเดียวเอาอยู่เลยนะครับผมจะบอกว่าราเมนแคทนะครับมันเป็นกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นสามารถใช้ราเมนช่วยในการแทงได้นะถ้าใครยังไม่รู้นะครับผมบอกไว้ตรงนี้แหละราเมนนะครับมันก็ผลิตมันก็เติบโตมาจากอาร์ติสนะครับตอนแรกเป็นนักเขียนจิตภาพจิตกรดีๆนะไม่ชอบนะครับได้เงินน้อยเกินไปนะครับก็เลยไปเปิดร้านบะหมี่ขายครับกลายเป็นราเมนแคทการไปนะครับนะมาสิครับโอเคโอเคเสียเรียบร้อยไม่ได้เสียไม่ได้บ้าอะไรเลยอะกลับมาตัวโต อย่าเห็นรูปผมตอนเด็กอ่ะผมไม่มีรูปผมตอนเด็กอ่ะตอนเด็กผมคือแบบเป็นเด็กที่เรียกว่าอะไรอ้วนอ่ะเตี้ยประมาณนั้นนะครับถ้าใครอยากเห็นก็ผมไม่รู้จะว่าไปยังไงเหมือนกันเดี๋ยวไปก่อนมีอีเวนต์โอเคเอาไหนดีวะดีวะโอ้ยผมเล่นอยู่อะไรเจอร์แต่ว่าไม่ได้เล่นวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมเล่นอันนี้ละนะครับเล่นได้ทีละอันนะครับโอ้ยอยากเปิดกูจะบ้าตายอ้าวเปิดอันนึงเปิดได้อันตัวนี้มีแล้วอมเมียวจิเอ็กเชนนะใช้แม่นเลยอ่ะกดก็ได้โอ้โหยังไม่ได้เลยโอ้ยเหนื่อยโคโรนาไวรัสพี่ไม่เล่นลาเรนเจอร์แล้วเหรอบ้านหวานหน่อยบ้านหวานบ้านหน่อยโฮมสวีทโฮมอ่ะกลัวผมดูคนเล่นอื่นแล้วเลยไม่ไอ้นี่หรอกนะครับเพราะฉะนั้นไม่เล่นนะพี่เล่าวีรกรรมตอนเด็กหน่อยเนาะวีรกรรมตอนเด็กๆขนาดไหนถ้าเด็กประถมนะครับก็ผมอ่ะจะขึ้นหลังเสือนะครับคือตอนเด็กอ่ะผมจะเล่นต่อสู้กันเว้ยต่อสู้ตอนป.5 ป.6 เนี่ยผมจะเล่นต่อสู้กันกับเพื่อนเว้ยแล้วมันก็จะแบบมีอยู่เป็นแก๊งไงเรามีแบบเป็นทีมเว้ยเป็นทีมแบบทีมนึงมีประมาณ 4-5 คนเว้ยแล้วก็สู้กันตอนเด็กขึ้นหลังเสือนะครับคือมันจะมีรูปปั้นปูนนะครับอยู่แล้วก็ขึ้นหลังเสือไปมันก็ไม่ได้สูงมากหรอกนะก็สูงสักประมาณ 50-60 เซนเนี่ยเออก็ขึ้นหลังเสือไปแล้วก็ไปสู้ใครปัดแล้วก็ใครปัดอีกทีมนึงลงก่อนได้หมดก็คนนั้นชนะเว้ยพอชนะเสร็จปุ๊บนะครับคนทีมที่แพ้ก็ต้องซื้อขนมให้ทีมที่ชนะกินนะครับ
วีรกรรมซึ่งผมเล่นมานะครับแพ้ 80% นะครับแปลว่าอยู่ทีมที่โหดร้ายนิดนึงนะยังแพ้ตลอดนะครับเยี่ยมหนักเท่าไหร่รู้ไหมว่าการถามน้ำหนักอ่ะมันเป็นสิ่งที่รูทมากเลยหยาบคลายมากเลยกับผมนะครับสังงานสังงานโอเคไปต่อนะครับไปต่อโอเคAnnihilation City นะครับจบไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ถึงเวลานะครับที่เราจะเล่นด่าน EXP State อ่ะโอ้ยไม่พอเล่นด่านด่านหนึ่งแล้วกันด่านอะไรไม่รู้นะเห็นมันมีนี่มาวิตามินวันเล่เรียนอีกครั้งมันจะมียากนะวิตามินวันเล ไลเลนเจอร์เหรอครับไว้วันอื่นนะไว้พรุ่งนี้ก่อนนะครับช่วงนี้ไลเลนเจอร์ผมก็เก็บของไปเรื่อยแหละไม่ได้มีอะไรมากเก็บเรื่อยๆแบบเรื่อยๆคำๆนะทำอะไรไม่ได้นะเฮ้ยพลังศัตรู 300,000 กว่าเก่งนะ 500,000 กว่าเดี๋ยวนะใจเย็นทีมไม่ได้ทำมาเพื่อสิ่งนี้จะสู้ได้ไหมวะลองกับกูดีเอามาเทลปุ๋ยมาก่อนสู้ไม่ได้แน่เลยอยากดูก่อนว่าตัวอะไรจอกมาว่าละมันปันสีดำสีดำสีแดงเหรอได้อยู่เอามาสู้ได้ไหมวะโอ้โหทำไมปันมาเร็วจังเออปันใจเย็นยืนไปกระเด็นเย็นปันรีบหน่อยผมต้องหาตัวมาสโลว์ศัตรูก่อนนะครับพวกยิงไกลทั้งหลายนะครับสามารถช่วยได้นะครับฝั่งศัตรู 500,000 นี่ไม่เบานะครับมาซูฟี่ได้เรื่องแน่นอนนะครับฮัลโหลศัตรูนิดนึงก็ยังดีนะครับทำไมไม่ตายขี่วะเหนื่อยแล้วเนี่ยปองตายไหมตีผิดตัวอาม่าตายเว้ยอาม่าผมตายละโอเคโอเคอาม่าตายไม่เป็นไรนะครับตายฟันตายละสบายละตัวนี้ตายนะครับเหนียนดำสีแดงโอ้โหกระเด็นนะครับโดนตบดีกระเด็นนะครับหลุดจากบัลลังก์เลยไหมหยุดจากบัลลังก์เลยไหมสบายครับมีซันโซถูกอ่อนเด็กๆดอนดอแม็กซิมัมรอบันตายก่อนแม็กซิมัมฟาดเรียบนะครับตอนนี้แม็กซิมัมฟาดเรียบนะครับอาม่ามาทีมผมเป็นทีมยูนิเวอร์ซัลนะครับสามารถแท็กเกอร์ตามปกติได้นะครับเจอสถานการณ์ไหนก็พอพลิกได้นิดนึงนะครับเดี๋ยวพอสีแดงนะครับถ้าเจอสีแดงนี่สบายๆนะกับแองเจิ้ลอ่ะทีนี้จะมีบอสอีกหรือเปล่าน่าจะไม่มีแล้วล่ะเพราะว่าไม่ได้ขั้นซุปเปอร์ฮาร์ดนะครับปั๊บจบแอนได้มาได้วิตามิน C อันเดียววิตามิน C นี่ผมไม่ใช้เลยนะบอกตรงนะตัวไหนใหม่มาว่าอ่ะพี่สตรีมเวลาไหนประยุทธ์ออกตอนไหนครับพี่กิดหล่อจังครับพี่กิดหล่อจังครับคือฟันผมหล่อใช่ไหม
รอนะครับถ้ารอเรือต้องอ่านพี่กิจรอจังครับรอนะครับ ขอบคุณมากนะครับสำหรับคำชมทุกคำชมแต่ผมเซ็งมากเลยตอนนี้ที่ผมไม่สามารถผมต้องอัปเดตหรืออะไรมันว้ามถึงจะหายแม่ผมเปิดไอ้นี่ไม่ได้เลยเนี่ยผมแบบแป๊กมากอ่ะแป๊กมากอ่ะเดี๋ยวไปโหลดเล่นเลยมันเล่นเลยเนี่ยเครียดแล้วเนี่ยที่จริงผมยังไม่ได้เล่นอีกหลายๆด่านนะเนี่ยด่านเนี้ยนะซอมบี้ก็ไม่ได้เล่นนะครับ Cat of Cosmo ยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมต้องไปเล่น Cat of Cosmo แต่ว่ายากผมเคยนี่มาแล้วเพลงชอบเพลงนี้แหละร้อนดีโอ้โหเปียโนได้เรื่องมากเลยโอ้สุดยอดสุดยอดผมพอแล้วแหละผมคิดว่านะผมจะเปิดทิเก็ตธรรมดาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเปิดทีละ10ไม่ได้ผมเปิดทีละ5เนี่ยเต็มแซดนะครับผมเปิดทีละ1ก็ได้แอนเคยมีแล้วเนี่ยตัวนี้คือตัวอะไรวะจูเลียสแคทใช้นั่นเลยเปิดให้หมดนะวันนี้ผมชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยไม่เคยได้ตัวนี้คือตัวใหม่นะไม่เคยได้ตัวนี้ Pride Diver ยูสิครับหรือว่ามีแล้วอันล็อกแน่นอนจ้าตีเยซอมบี้ได้เลยผมยังไม่ด่านซอมบี้ผมยังไม่ค่อยเคลียร์เลยนะครับผมอัปเดตล่าสุดนะผมเพิ่งอัปเดตไปเมื่อวัน2วันก่อนซูเปอร์แรร์ยูสไปให้หมดนะครับวันนี้ไม่ทอมนอนแน่ใช่ไหมเฮ้ยผมต้องเปิดให้หมดวันนี้ยังไงผมต้องเปิดให้หมดใครที่ยังไม่รู้ว่าผมเล่นเกมนี้มานานแล้วครับนานพอๆกับ Line Ranger นะครับคือพรวิทย์มากจันนะผมไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรนะที่สตรีมเวลาไหนผมก็สตรีมเรื่อยๆนะผมไม่มีเวลาแน่นอนนะกูซูแคทตีซอมบี้เหรอพวกตัวใหม่ๆมันจะตีซอมบี้ไอ้พวกนี้ผมจะไม่มีนะครับเพราะผมหยุดไปช่วงนึงไงเฮ้ยแย่มาแล้วอูเบอร์ของข้านี่แหละที่ผมรอมานานตอนนี้ยังเป็นเด็กน้อยอยู่ตอนนี้ตีอะไรแองเจอร์กับเอเลี่ยนโอเคในเรื่องเดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนค่อยว่ากันวันนี้มีละโอ้ตัวนี้ดีนะตัวนี้ก็คือตัวขโมยตังค์นะดีแล้วได้ตังค์เยอะนะดีนะดีนะได้อีกแล้วตัวนี้เฮ้ยคนละตัวหรือเปล่าวะเฮ้ยคนละตัวเว้ยมิสเตอร์ซอลตัวใหม่วะมันเป็นพี่น้องกันเหรอโอ้ตัวใหม่ไม่เคยเจอไม่เคยเจอไซโคแคทโอ้โหโคตรชอบเพลงเลยอ่ะผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไงผมถึงจะได้เพลงนี้มาฟังเล่นผมจะเปิดให้ต้นไม้ผมฟังให้ผักผมฟังอมเมลจิในเรื่องผมมีหมดแล้วแหละพวกนี้โอเคหมดละกูโอเคอีก30ในเรื่องใจน้อยมากนะครับแป๊บนึงนะพี่น่ารักจังแปลว่าอะไรวะชาแต่ดีกว่าไม่มามาสเตอร์เฟิร์สเราอ่ะจะจบแล้วมาสเตอร์เฟิร์สโอเค
ยังไม่ได้ทำไงดีวะยอมมันเดี๋ยวนะคิดก่อนเราไปเปิดลัคกี้แคทต่อนะเมื่อกี้ได้มา10อันเปิดสิเปิดทีละอันก็ได้วะเฮ้ยผมอยากทำอยู่นะคลิปเข้าครัวเพราะว่าที่จริงอ่ะผมอ่ะเข้าครัวบ่อยนะวันนี้ผมว่าทำต้มกินนะแต่ผมทำกินเองแต่ถ้าเป็นแฟนผมอ่ะจะทำเด็ดกว่าผมเยอะโอ้โหพี่ก็แค่เรียนเล่นเปียโนแล้วอัดเสียงไว้น้องเอ้ยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะน้องเอ้ย1ละเปียโนนะครับผมไม่มีเปียโนนะครับเพราะว่าเปียโนราคาก็แพงกันนะใครคิดว่าราคาเปียโนถูกเนี่ยคิดใหม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าปกตินะก็ไม่มีใครซื้อเปียโนหรอกเดี๋ยวนี้เป็นไอตัวเปียโนอิเล็กทรอนิกส์หมดแล้วนะมีแคทมีน้อยมากดีครับมาใหม่ครับผมอะไรเอฟีมามาสเตอร์เฟิร์สนายทำไมมาช้าจังเลยแต่ว่าเราก็กำลังจะนอนแล้วล่ะเดี๋ยวจะจบแล้วนะครับลองเปิด5ครั้งดิเปิด5ครั้งได้นะครับใช้เลยจะผมจะใช้ทุกอย่างให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วผมถึงจะเลิกนะครับหมายถึงว่าเอาไปเปลี่ยนเป็น MP นะครับ NP ดิหมดละผมจบเดี๋ยวผมออกไปอัพก่อนนะครับไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรนะแต่ว่าไม่ได้จริงด้วยว่ะเดี๋ยวจะแคทผมเซ็งมากเลยอะไม่รู้เกิดปัญหาอะไรนะเนี่ยไม่ได้นะครับอัปเดตเรียบร้อยละชื่อคลิปดับเข้าครัวน่าสนใจงั้นผมทำเมนูอะไรก่อนอะผมทำให้กินผมทำให้ผมเองกินนะครับหมดละเพลงนั้นถ้ากดสตอร์เรทอีกทีนึงไม่ได้เดี๋ยวผมเลิกเลยนะแต่จริงผมได้ตัวไปแล้วแหละจบไม่ได้นะครับไม่ได้เรื่องชยานนท์ครับพี่ผมเล่นเกมแมวเหมือนกันครับพี่โอเคครับผมเห็นแล้วแหละทำไข่เจียวทำไข่เจียวนี่มันเบสิกมากเลยนะลูกทำไข่เจียวมันเป็นปะเนี่ยไข่เจียวโอ้มาอีกแล้วเพลงนี้สุดยอดใช้ได้ผมไปอัปเกรดก่อนนะครับพอดีมี XP เยอะนะครับโอ้ได้ตัวใหม่เพียบเลยยังไงวันนี้ผมก็คงต้องอัปไซโคแคทก่อนแล้วกันอินโวฟไปเลยกูเชื่อว่ากูได้ใช้มึงแน่นอนเปลี่ยนร่างซะดูขลังขึ้นเยอะมีออร่าด้วยขอรับไซโคแคทขอรับนะแปลว่าแบบมึงโดนแบบพีอัมแล้วอะนั่นแหละโอเคเลยเดี๋ยวนะลัมเบอร์แคทมึงมีเปลี่ยนร่างด้วยหรออุ้ยไม่พอว่ะนี้ทำไมได้โอ้ไว้ตบซอมบี้โดยเฉพาะด็อกเตอร์มาจากไหนวะโอ้เหมือนจำไม่ได้เฮ้ยตัวนี้อยากได้ตัวนี้แหละมันตีเอเลียนแต่เมื่อไหร่วะแท็กมูฟสปีดอันนี้ทำอะไรได้นะสเต็งโอเคซอมบี้คิลเลอร์สเต็งสู้กับอะไรวะattack up อย่าไปรู้ก่อนหน้าอัพมากเลยอย่าดูก่อนเลยนะ
มีนะครับวิธีย้ายมือถือนะครับก็แค่นะครับไปตรงเนี้ยผมจะบอกนะครับมันจะมีวิธีย้ายอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเซตติ้งเนี่ยแล้วก็ data transfer นะครับเสร็จแล้วก็กด begin transfer ปุ๊บใช่ไหมพอกดปุ๊บมันก็จะให้โค้ดมาเสร็จแล้วอีกเครื่องนึงที่เราไปทํานะครับเราก็กด resume data แล้วเราก็โค้ดใส่ไปนะครับถ้าทําภายใน30วันนี่แหละเอาโค้ดนั้นน่ะใช้ภายใน30วันนะมันถึงจะไม่หายประมาณนี้แหละจะไม่ผิดเล่นเกมแมวต้องเล่นนานนะครับอันนี้ผมเล่นมานานปีนะครับมันเหมือนนานมากไม่เหมือนRanger นะRanger เนี่ยคนเล่นใหม่ๆเนี่ยตัวใหม่ๆเนี่ยมาแป๊บเดียวทันนะครับแต่ถ้าเป็นเกมเนี้ยต้องเล่นนานเท่านั้นนะถึงจะได้เก่งนะประมาณนั้นแหละนะนี่ผมบอกไว้ประมาณนี้เลยนะนะครับก็ให้ฟังๆไว้แล้วกันคิดมากนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ชมนะครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละนะครับก็เจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวผมอาจจะมาทำคลิปอีกนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกิติศักดิ์เหมือนเดิมนะครับคนสร้างเกมนี้เป็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมน่าใช่นะก็คงต้องเป็นญี่ปุ่นแหละไม่งั้นชื่อทุกอย่างคงไม่ญี่ปุ่นขนาดนี้นะครับโอเคนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับมีอะไรเม้นข้างล่างเลยนะครับพอดีผมน่าจะปล่อยเป็นคลิปไลฟ์ไปเลยนะครับทั้ง2คลิปทั้งครั้งก่อนด้วยก่อนที่ผมไปเที่ยววันศุกร์นะครับผมจะก่อนปล่อยเป็นคลิปไลฟ์ไปเลยนะครับโอเคนะครับเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย